คือจริงเราไม่ได้อยากทำฟาร์มหมูเลยแต่ว่ายังไม่มีอาชีพอะไรที่มันมั่นคงเราก็เลยจำใจที่จะต้องดูแลกิจการที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบ้านสามีไปก่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของชีวิตหมูเหล่านี้ยังไงแล้วก็คือต้องจบชีวิตรู้อยู่แล้วว่าบาปแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพหรือว่าเห็นความชัดเจนในความบาปเหล่านั้นเนี่ยสักเท่าไหร่เราก็พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันถูกต้องและไม่ผิดไม่บาปหรอกเพราะว่ามันเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตเราพอมีโอกาสได้มาเข้าวัดหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำฟาร์มหมูเลี้ยงคนหรือคนเลี้ยงหมูเนี้ยทำให้เราเนี่ยมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังทำอาชีพนี้อยู่แล้วความผิดบาปเนี่ยมันมากมายขนาดไหนแล้วผลที่เราจะได้รับมันมหาศาลขนาดไหนตอนนั้นเนี่ยในใจเนี่ยอธิษฐานตลอดเลยว่าขอให้ได้อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะที่สามารถมาทดแทนชดเชยนะคะอาชีพของการทำฟาร์มหมูได้ก็มีโอกาสที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเขาก็เรียกตัวไปทำงานดูแลเด็กในระดับม.ปลายเราเจอปัญหากับเด็กเหล่านี้ค่อนข้างเยอะศึกษาเรื่องราวของระบบการเรียนคุ้มมองเรามีความรู้สึกว่าระบบการเรียนเนี้ยสามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งถึงการเรียนระดับสูงเลยก็เลยมีโอกาสที่เข้าไปดำเนินการขอสอบเปิดศูนย์แล้วก็ใช้สติปัญญาสมาธิจากที่เราปฏิบัติธรรมสามารถเอาไปตอบคำถามของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเป็นคนรับเรื่องการเปิดศูนย์นะคะหลังจากที่เข้าวัดแล้วเนี่ยได้นำคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยมาใช้ในชีวิตได้พาลูกเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเวลาที่เขาได้ฟังคำสอนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเกรงกลัวสิ่งที่ไม่ดีเกรงกลัวบาปไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิบัติตนเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมในเรื่องของการฝึกสมาธิมาใช้ประโยชน์กับเด็กๆที่โรงเรียนก็คือพอระหว่างทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วรอคุณครูตรวจอะค่ะเราก็จะเอาตัวเนี่ยค่ะลูกประคำดิจิตอลเนี่ยนะคะให้เด็กเนี่ยได้กดแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเขาก็จะเหมือนกับนิ่งมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เขาไม่วุ่นวายแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้จากการที่อยู่กับสัมมาอรหังค่ะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตทำให้เราเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงเราก็ค่อยๆลดละเลิกในเรื่องของกิจกรรมฟาร์มหมูไปสามารถที่จะปลดหนี้ที่ฟาร์มหมูจำนวนเป็นหลักล้านนะคะได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อตึกเป็นของตัวเอง2คูหาซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเฝ้าอธิษฐานจิตมาตลอดเลยที่เราอยากจะเปลี่ยนอาชีพให้เป็นอาชีพที่สัมมาอาชีวะที่สุดมองเนี่ยในปัจจุบันนี้แรงอธิษฐานตรงนี้ความปรารถนาตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้อย่างสำเร็จค่ะ